หลุมดำสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตอนที่9ผลประโยชน์ลงตัวถึงชั่วก็ว่าดีผลประโยชน์ไม่มีถึงดีก็ว่าชั่วผลประโยชน์เข้าตัวทำชั่วได้ทันทีลองขัดผลประโยชน์ดูสิไม่มีดีมีแต่ชั่ว FC ดูจะอินกับเรื่อง MOU เอื้อประโยชน์พวกพ้องเงินค่าเหยียบแผ่นดินไปตกกระเป๋าใครปราบปรามสักทีเถอะครับขบวนการข้าราชการไทยที่ทุจริตคอร์รัปชันจากข้อมูลบริษัทพวกพ้องที่สายสัมพันธ์ลึกซึ้งเรียกมาเซ็นสัญญาสุกเอาเผากินแม้จะถูกทักท้วงเพราะบริษัทพวกพ้องได้จ้างอีกบริษัทเข้ามาจุนจ้านใช้สำนักงานใช้เจ้าหน้าที่สตม.มาบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ก็อึดอัดเงินค่าเหยียบแผ่นดิน500บาทผบช.สตม.บอกไม่ได้รับเลยสักบาทปล่อยให้เข้าพกเข้าหอบริษัทเอกชนพวกพ้องสตง.ปปช.คงเห็นเรื่องร้องเรียนความไม่ชอบมาพากลมันทะแม่งทะแม่งอยู่ตรงที่เจ้าหน้าที่ปปช.ส่งข้อมูลมาบอกบิ๊กเรียนว่าเรื่องจบไปแล้วเสนอเข้าคณะอนุกรรมการกันกองเรื่องกล่าวหาที่ว่ากับกรรมการปปช.หนึ่งท่านเป็นประธานและอนุกรรมการและคณะอนุมีมติให้ข้อกล่าวหาตกไปมีมติไม่รับไว้พิจารณาไม่ต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงถ้าเป็นเรื่องจริงก็คงต้องยอมเพราะเชื่อที่ตู้ห่าวพูดไว้มีเงินในประเทศนี้ตู้จะทำอะไรก็ได้ไม่จริงใช่ไหมคะปปช.ก็ต้องบอกนะครับว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะครับอีกหนึ่งตอนที่บริกเกียนเอามาโพสต์ไว้ในเรื่องของหลุมดำสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตอนที่9ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีตอนที่10อีกหรือเปล่าแต่ถ้ามีตอนที่10เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟัง